้าคิดว่าเราจะทำอย่างไรกับคาถาสมุดดีเราหาทางทำลายทิ้งเสียจะดีหรือไม่ไม่ได้เจ้าค่ะคาถาสมุดจะถูกทำลายไม่ได้เพราะเป็นของวิเศษที่มีอำนาจมากตามตำนานที่เล่าขานกันมาถ้าหากว่าคาถาสมุดถูกทำลายจะเกิดอาเภษใหญ่ขึ้นน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวและผู้คนจะล้มตายเป็นจำนวนมหาศาลมีหน้าล่ะพ่อเจ้าถึงได้เก็บไว้อย่างแน่นหนานักฉันนึกออกแล้วเจ้าค่ะแม่ขอห้ามพวกเจ้าเด็ดขาดไม่ให้ไปเที่ยวเล่นใกล้กับหุบเหวแห่งความตายนั่นอีกทำไมล่ะเจ้าคะลูกว่าก็สวยดีออกแล้วลูกก็ไม่เห็นว่าหุบเหวนั่นน่ากลัวตรงไหนเลยเจ้าช่างไม่รู้อะไรเสียเลยหากมีเงือกตนใดหลุดเข้าไปที่วังน้ำวนแห่งนั้นก็จะถูกดูดให้จมหายอย่างไรร่องรอยมันลึกเพียงใดไม่มีใครเลี่ยงถึงได้ไม่ว่าอะไรหรือว่าใครถูกดูดเข้าไปที่นั่นก็ไม่เคยมีใครได้กลับออกมาฉันจะเอาคาถาสมุดไปทิ้งที่หุบเหวแห่งความตายเจ้าค่ะในน้ำลึกไม่ได้คงหมดฤทธิ์ของไข่มุกขาวแล้วจากนี้ไปเขาจะหายใจในน้ำลึกไม่ได้อีกหมายความว่าซึ่งขุนจะไม่สามารถลงใต้สมุทรได้อีกแล้วเจ้าค่ะใช่